สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับแอดเพิ่งจะอัปเดตข่าวน้องไปได้ไม่นานนี้เองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องแบมแบมกำลังบินอยู่และก็ถึงเกาหลีน่าจะในช่วงเช้านี้แต่ไม่ทันไรนะครับน้องก็ถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วครับอย่างปลอดภัยเลยทุกคนที่สนามบินเนี่ยก็มีพี่นักข่าวทั้งจากไทยแล้วก็เกาหลีเลยนะครับมารอรับน้องอยู่และน้องเนี่ยก็ได้ทำมินิฮาร์ทให้ด้วยตาหนูเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับก็ทำกราบให้กับนักข่าวด้วยและก็มีแฟนๆชาวไทยนะครับที่ทำหัวใจครึ่งดวงให้น้องมาเติมให้น้องก็ทำกราบมาด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่รักไงไหวนะครับกับน้องแบมแบมคนนี้ทำเพื่อแฟนๆแล้วก็อากาเซ่ตลอดเลย맴 찍고 퇴근할 거야. 퇴근. 퇴근. 응. 맴만 찍고 퇴근. 네, 비교해주세요. 탈퇴야. ต้องบอกว่าตาหนูแบมแบมเนี่ยดูเหนื่อยล้ามากเลยนะครับแอดอยากให้น้องเนี่ยได้รีบกลับไปพักผ่อนเยอะๆเพราะว่าเย็นนี้เองน้องแบมแบมจะมีงานที่ต้องไปออกนะครับในรายการ GOT7 Yongjae Best Friend ที่ถ่ายร่วมกับพี่ JB นะครับในเวลา 18:00 นถึง 20:00 นของประเทศไทยนะครับโดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ช่องของ MBC Radio นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่มีซับไทยนะครับเป็นรายการสดแต่ก็เอาเป็นว่าแค่ได้เห็นเมมเบอร์ GOT7 เนี่ยพวกเราก็มีความสุขมากๆแล้วครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สนามบินอินชอนที่เกาหลีนะครับว่าตอนนี้น้องแบมแบมก็ถึงเกาหลีอย่างปลอดภัยแล้วและก็ช่วงเย็นเราก็มารอรับชมรายการ Yongjae Best Friend ไปด้วยกันนะครับสุดท้ายแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับแบมแบมฮัทท์한번해주세요여기도